รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงเช็คลิสต์2คนแบบนี้ในรายการคลับโสภาค่ะตื่นเช้ามาคุณผู้ชมค่ะเช้าวันเสาร์ 8:30 นแบบนี้กดรีโมททีวีมันจะเจอกันได้เลยนะคะที่ Now ช่อง26นั่นเองจ้าใช่แล้วล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่แป้งเปิดเบรกกันแบบนี้เนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของสุขภาพเหมือนเดิมแต่วันนี้เนี่ยจะมาพูดในเรื่องของปัญหาภูมิแพ้แต่หลายคนไปกันเยอะมากรวมทั้งตัวนัทเองด้วยเอาหรอเรียกว่าภูมิแพ้นี่นะคะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยเลยอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะจากการที่สภาพแวดล้อมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงนะคะมลภาวะมลพิษต่างๆเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทำความรู้จักกับโรคนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะพี่แป้งถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่เช็คลิสต์ที่1กันเลยดีกว่าค่ะพี่แป้งอันดับแรกเลยนะคะก็ต้องมาทำความรู้จักนะคะกับโรคภูมิแพ้ก่อนดีกว่าหลายคนเนี่ยยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะคำว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะโรคภูมิแพ้ค่ะก็คือโรคที่เกิดจากนะคะเป็นปฏิกิริยาของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมนะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้ก็ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าคนปกติเนี่ยอย่างพี่ไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเวลาที่เราโดนสารหรือพวกเกสรดอกไม้นะคือร่างกายก็ปกติดีไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรเกิดแต่อย่างบางคนที่แพ้เนี่ยคุณผู้ชมขามันจะมีอาการผิดปกติต่อร่างกายออกมาบางคนอาจจะแบบเป็นผื่นไอจามหายใจไม่ออกอะไรอย่างงี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูถึงสาเหตุของโรคภูมิแพ้กันดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะพี่แป้งเกิดจากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าสภาวะที่เป็นพิษหรือว่าอาจจะเกิดจากพวกสารเคมีก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเลยยังไงก็แบบต้องระวังนิดนึงนะคะข้อที่2ดีกว่าเกิดจากกรรมพันธุ์ถ้าเกิดสมมติใครสักคนในครอบครัวเป็นแล้วคุณเป็นเนี่ยอันนี้เกิดจากกรรมพันธุ์แน่นอนและอย่างที่3นะคะคือเกิดจากเรื่องของอาหารการกินค่ะอย่างช่วงบอกว่ากินอาหารทะเลกินนมต่างๆที่เหมือนแบบนมบางชนิดเนี่ยหลายๆคนจะกินไม่ได้และสาเหตุต่อมานะคะอาจจะเป็นท้องใช้นะคะที่ผสมสารเคมีหรือไม่บางคนเนี่ยแพ้น้ำหอมเป็นการฉีดน้ำหอมไปชุดๆผื่นแดงขึ้นเลยถูกต้องร่างกายนะคะก็จะมีเหมือนปฏิกิริยาออกมาทำให้เหมือนแบบขับของเสียพวกนี้ออกจากร่างกายนั่นเองอันนั้นแหละคืออาการแพ้ค่ะพี่แป้งโอ้โหเรียกว่าหลายคนก็แพ้จนอาการไปนั่นเองนะคะต่อกันเลยดีกว่านะคะพูดถึงเช็คลิสต์ที่3กันต่อค่ะเราจะมาพูดกันนะคะถึงโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจอันนี้เนี่ยอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะโรคภูมิแพ้แบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นพวกหืดนะคะจมูกอักเสบนะคาดว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคนี้นะอยู่ที่ประมาณ18ล้านคนถือว่าเยอะนะเยอะมากเยอะมาก18ล้านคนนั่นเองนะคะสาเหตุหลักๆก็จะเกิดจากพวกไรฝุ่นเนี่ยมากถึง 30% ด้วยกันนะคะไรฝุ่นเนี่ยบางทีเนี่ยเคยเป็นแม้บางทีกวาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฮัดชิ่วฮัดชิ่วเนี่ยเป็นสิฝุ่นละอองมันเยอะไงใช่บางทีนะอยู่ตามบ้านเรือนอยู่ตามปลอกหมอนอยู่ตามที่นอนของเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะทำให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจเนี่ยควรเลยนะหลีกเลี่ยงฝุ่นอย่างที่เขาบอกว่าผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยควรจะเปลี่ยนทุกๆ1อาทิตย์มันซักบ่อยๆทำความสะอาดบ้านดีๆเอาไปตากแดดอะไรเงี้ยพวกหมอนพวกอะไรเงี้ยโดนนั้นอย่างคราบน้ำลายที่ติดหมอนเนี่ยก็เอาไปตากแดดบ้างอะไรบ้างแหมอย่าเอาเรื่องตัวเองมาล้อเล่นสิไม่ใช่สำหรับลิสต์นี้นะคะคือหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้แล้วก็ต้องปรับอาหารเล็กๆน้อยๆนะพี่แป้งคือถ้าเกิดสมมติเราไปตรวจมาแล้วหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราแพ้อะไรเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นหรือว่าอยู่ให้ไกลๆจากสภาพแวดล้อมแบบนั้นค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือปรับอาหารของเรานะคะเราควรจะกินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นพวกวิตามินซีพวกปกติเนี่ยในร่างกายของเราจะสร้างเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินซีเนี่ยก็จะอยู่ตามพวกแบบอาหารหรือว่าผลไม้ต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกผลไม้รสเปรี้ยวอันนี้ก็จะมีในเรื่องของวิตามินซีเยอะและอีกกลุ่มนึงนะคะก็
็คือพวกวิตามิน A ค่ะเบต้าแคโรทีนวิตามิน E และวิตามิน E เนี่ยมันจะอยู่ในพวกแบบเมล็ดทานตะวันนะคะพี่แป้งเมล็ดฟักทองหรือว่าใครที่บอกว่าปกติชอบกินข้าวกล้องอยู่แล้วทำดีค่ะทำต่อไปเพราะว่าในข้าวกล้องเนี่ยนะคะจะมีสมุนข้าวอยู่เยอะนะจ๊ะหรือว่าหลายๆคนบอกว่ากินน้ำพวกน้ำผลไม้สดๆแทนได้ไหมกินไปเลย2แก้วต่อวันรวมไปถึงออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยเนี่ยก็จะดีมากๆเลยค่ะเช็คลิสต์สำหรับต่อไปลำดับที่5นั่นเองค่ะก็จะเป็นวิธีการนะคะที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้นั่นเองนะง่ายๆเลยก็อาจจะไปพวกอบสมุนไพรเคยไหมที่แบบเขาจะเป็นตู้แล้วแบบโผล่แต่หัวออกมาอย่างเงี้ยอบสมุนไพรแบบดมเอาสมุนไพรเข้าร่างกายไปใช่นะคะรวมไปถึงการเข้าซาวน่านะคะแล้วก็อาบแสงตะวันนั่นเองนะคะแสงตะวันใช่ก็คือการไปอาบแดดหรอก็คืออาบแดดนั่นแหละเออนะเขาบอกว่าเมื่อเชื้อเนี่ยนะคะเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราของเราเนี่ยคือมันจะมีไข้ออกมาแล้วนัดเป็นสัญญาณที่ร่างกายเนี่ยกระตุ้นนะคะให้ภูมิร่างกายเนี่ยทำงานขึ้นมานะไม่ได้ว่าเป็นไข้เกิดจากเชื้อโรคไม่ใช่แต่ว่าเป็นไข้เกิดจากร่างกายของเรากระตุ้นนั่นเองและวิธีการง่ายๆเลยที่ทำให้ร่างกายของเรานะคะสมดุลขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าการอบซาวน่าเนี่ยร่างกายของเราจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ร่างกายมันร้อนๆเหมือนมีไข้ก็คือเหมือนว่าไปกระตุ้นภูมินั่นเองหรือว่าบางคนอาจจะใช้วิธีการแบบว่าเป็นการอาบน้ำอาบน้ำใช่นะคะเป็นการอาบน้ำค่ะจะเป็นการอาบน้ำอุ่นสลับกับน้ำเย็นนะคะอย่างละ1นาทีจับเวลาเลยนะอ่ะน้ำอุ่นปุ๊บ1นาทีแล้วก็จากนั้นก็น้ำเย็นปุ๊บ1นาทีทำสลับกันสัก 2-3 รอบจะช่วยกระตุ้นร่างกายของเราได้จริงเหรอจริงรู้เนี่ยวิธีนี้น่าสนใจดูทำง่ายด้วยพี่ป้าใช่ไหมเปิดน้ำเย็นกับน้ำอุ่นสลับกันอย่างละ1นาทีใช่ป่ะ1นาที2-3 รอบเดี๋ยววันนี้กลับไปทำเลยดีมากของเรากันเลยดีกว่าค่ะสำหรับวิธีนี้นะคะคือการขับสารพิษออกจากร่างกายค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะมีปฏิกิริยาในการขับสารพิษออกร่างกายโดยอัตโนมัติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางจมูกนะคะทางเหงื่อทางปัสสาวะหรือว่าทางอุจจาระ อันนี้ก็คือเป็น4ช่องทางหลักปกตินะคะหรือว่าทางอื่นอย่างเช่นแบบฮัทชิวจามนี่ก็เป็นการขับเหมือนการไอจามหรือว่าเป็นผื่นอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการขับอยู่แล้วมันเหมือนแบบมันสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายมาร่างกายของเราก็เหมือนแบบเอาปฏิกิริยาเนี้ยผลักออกไปนั่นเองค่ะซึ่งเขาเรียกว่าวิชาธรรมชาติบำบัดนะคะหลายๆคนคิดว่าวิธีนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่ร่างกายป่วยหรือเปล่าจริงๆเขาบอกว่ามันไม่ใช่มันเหมือนร่างกายของเราเนี่ยนะคะขับออกไปนั่นเองค่ะพี่แป้งและการรักษาภูมิแพ้ด้วยธรรมชาติบำบัดเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะที่ลดอาการภูมิแพ้ให้น้อยลงและก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะเรียกว่าวันนี้นะคะในช่วงของเช็คลิสต์ค่ะเราก็นำเอาวิธีการนะคะที่ง่ายๆแล้วก็สามารถทำได้ที่บ้านนะคะเขาเรียกว่าเป็นวิธีการที่ใช้ธรรมชาติบำบัดในการรักษาโรคภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะใช่แล้วล่ะค่ะแคลอรี่เคาน์เตอร์ที่ร้าน Healthy Tourism เองค่ะอยู่กับคุณน้ำค่ะสวัสดีค่ะแหมวันนี้ข่าวสุขภาพมารบกวนอีกแล้วเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเตรียมเมนูซึ่งเป็นอาหารคาวกันมาให้สาวๆได้รู้จักกันใช่ค่ะวันนี้จะเป็นตัวแซลมอนบีทรูทนะคะแซลมอนบีทรูททำไมถึงเลือกเมนูนี้มาแนะนำให้กับสาวๆข่าวสุขภาพล่ะคะน้องน้ำคือเมนูนี้เนี่ยค่ะจะเปี่ยมไปด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนเลยนะคะจานนึงเนี่ยได้ครบ5หมู่เลยทีเดียวแล้วก็มีตัวพระเอกเป็นตัวปลาแซลมอนนะคะซึ่งเป็นปลาที่สาวๆทุกคนชอบทานอยู่แล้วนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเนี่ยชิ้นใหญ่มากนะคะที่ร้านนี่ค่ะ
ก็คือมีโอเมก้า3ด้วยมี DHA เนาะใช่ค่ะช่วยทำให้นอนหลับลึกขึ้นแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลพัฒนาสมองแล้วก็สายตาด้วยค่ะที่สำคัญก็คือไม่อ้วนด้วยนะคะ นะคะแล้วก็อีกหนึ่งพระเอกของเราก็คือเป็นบีทรูทนั่นเองใช่ค่ะบีทรูทก็จะช่วยในการดีท็อกซ์ของร่างกายนะคะขับสารพิษออกจากร่างกายแล้วก็ช่วยทำให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นนะคะจะทำให้แบบไม่มีไขมันติดค้างในเส้นเลือดค่ะแต่ว่าปกติแล้วเราจะเห็นบีทรูทเนี่ยอยู่ในส่วนผสมของพวกน้ำปั่นซะส่วนใหญ่นะคะน้ำบางคนจะคิดว่าเอ๊ะมาทำเป็นสลัดมันจะรสชาติมันจะดีมันจะอร่อยหรออะไรเงี้ยก็คือว่าจริงๆแล้วบีทรูทที่ทำเป็นน้ำผลไม้ค่ะจะใช้เป็นบีทรูทสดเอาเลยซึ่งบางคนเนี่ยคิดว่าบีทรูทเนี่ยทานยากมากเพราะว่ารสชาติจะค่อนข้างขมถ้าเป็นผักสดค่ะมันก็แบบมีกลิ่นแบบเป็นกลิ่นดินดินใช่ใช่ใช่แล้วใช่เพราะว่าบีทรูทจะค่อนข้างปอกยากด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องล้างให้สะอาดแล้วก็แบบถ้าแช่น้ำเกลือได้ก็ควรจะแช่เพราะว่ามันติดดินอยู่แล้วใช่คือเคล็ดลับของที่ร้านก็คือจะเอามาแช่น้ำเกลือก่อนด้วยใช่ค่ะต้องล้างให้สะอาดแล้วก็เอาบีทรูทเนี่ยไปอบในเตาอบ40นาทีเลยนะคะทุกเช้าเราจะค่อยๆอบวันละประมาณ 2-3 ลูกค่ะเพื่อคงความสดแล้วก็บีทรูทที่แข็งแล้วก็อาจจะขมอะค่ะจะกลายเป็นบีทรูทที่หวานมากในตัวธรรมชาติเลยนี่นะคะก็เป็นตัวบีทรูทที่นำไปอบแล้วเรียบร้อยอบ40นาทีด้วยกันนานมากใช่ค่ะต้องใจเย็นมากเลยถ้าอยากได้บีทรูทที่อร่อยส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างคะน้องน้ำจ๋าคือตัวเนี้ยจะค่อนข้างมีส่วนผสมเยอะนะคะเพราะว่าทุกตัวที่มีประโยชน์เนี่ยอยากเอาเข้ามาหมดเลยอะค่ะหลักๆเนี่ยเราจะเป็นตัวแซลมอนกับบีทรูทอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมีเป็นผลไม้ผักผลไม้รวมซึ่งแต่ละตัวก็จะมีเบเนฟิตต่างกันอย่างเช่นหอมแดงทำให้ความจำดีตอนนี้เนี่ยความจำไม่ค่อยดีแล้วค่ะต้องทานบ่อยๆนะคะแล้วก็แครอทค่ะแล้วก็เซลลี่ซึ่งเป็นขึ้นช่ายฝรั่งซึ่งจะมีวิตามินซีสูงมากทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายเราสูงขึ้นแล้วก็จะเป็นแอปเปิ้ลเขียวค่ะแอปเปิ้ลเขียวเองแต่ว่าตัววันนี้ค่ะสงสัยมากๆเลยดูไกลๆเอ๊ะทีมงานบอกว่ากระเทียมสับหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะใช่จานนี้ไม่มีกระเทียมนะคะก็คือตัวนี้น่าจะเป็นคุสคุสซึ่งเป็นเหมือนพาสต้าเม็ดเล็กอะค่ะกลิ่นก็จะเหมือนแบบพาสต้านะคะใช่ค่ะคือตัวนี้เนี่ยจะมีธาตุชื่อเซเลเนียมสูงมากคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากทวีปแอฟริกาค่ะคือเหมือนกับว่าคนไทยเนี่ยทานข้าวเป็นอาหารหลักส่วนคนที่เป็นแถบแอฟริกาเขาก็จะทานตัวนี้ค่ะซึ่งเรียกว่าคุสคุสเป็นอาหารหลักเขาเหมือนกันคุสคุสจัดเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตมาจากข้าวสาลีบดเป็นเม็ดเล็กๆทำให้สุกโดยการนำไปหุงต้มหรือแช่น้ำเดือดประมาณ10นาทีสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายและเป็นที่นิยมอย่างมากนะคะในแถบทวีปแอฟริกาตอนเหนือค่ะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นคาร์โบไฮเดรตของจานนี้ซึ่งเราทานแค่นี้ก็พอแล้วอะค่ะเราจะเน้นเป็นตัวปลามากกว่าคือเหมือนเราใส่ไปให้พอมีคาร์โบไฮเดรตที่แบบเหมาะสมในเดียวจะได้ครบ5หมู่พอดีโอเคค่ะแล้วส่วนด้านนี้เป็นน้ำสลัดใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำสลัดมะนาวนะคะเราจะทำมาจากผิวมะนาวแล้วก็น้ำมันมะกอกสกัดเย็นบวกด้วยพวกออริกาโน่เป็นหอมแดงอะค่ะก็จะมะนาวใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นโยเกิร์ตกับใบสะระแหน่ค่ะทำให้พอเข้ากับบีทรูทปุ๊บเนี่ยมันจะหอมแบบกลมกล่อมเลยทีเดียวคือจะใส่ทั้ง2น้ำสลัดนี้พร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้ล่ะคะตัวนี้จะเป็นไทม์กับเกลือพริกไทยซึ่งเราจะเอามาหมักกับปลาแซลมอนก่อนที่เราจะเอาปลาแซลมอนไปเข้าเตาอบแล้วก็น้ำมันเนี่ยแทบจะไม่ต้องใส่เลยทีเดียวเพราะว่าความมันของแซลมอนเนี่ยจะทำให้แซลมอนสุกโดยเราไม่ต้องใส่ความมันเพิ่มแล้วอะค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการหมักปลาก่อนดีกว่านะคะน้องน้ำจ๋าก็จะเป็นเกลือพริกไทยไทม์นะคะค่ะคือใบทามจะใส่เพื่อเพิ่มความหอมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือว่าถ้าปลาแซลมอนเนี่ยเกลือพริกไทยอ่ะมันก็จะได้แค่รสแซลมอนอันนี้คือเหมือนแบบเราพยายามดึงกลิ่นของปลาแซลมอนให้ได้มากที่สุดอะค่ะก็คือคล้ายๆกับเราใส่ออริกาโน่หรือว่าใบโรสแมรี่ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ของที่เราชอบก็ใส่เป็นน้ำมันเล็กน้อยนะคะเอาแค่แบบมันปึ๊บค่ะก็เป็นน้ำมันรำข้าวเหมือนกันใช่ไหมคะเราต้องหมักทิ้งไว้นานแค่ไหนคะน้องน้ำจ๋าจริงๆเราถ้าทำที่บ้านและมีเวลาค่ะอาจจะหมักค้างไว้สักชั่วโมงนึงก็ได้นะคะให้ทามเนี่ยซึมเข้าไปในปลาแซลมอนเลยใช่ค่ะโอเคทีนี้เราก็จะเอาปลาแซลมอนชิ้นนี้เข้าไปอบในเตากันค่ะอบแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าตาสีสันประมาณนี้นั่นเองหอมนะคะเนี่ยใช่ค่ะหนังกรอบมากด้วยนะคะคือพี่ทานที่พี่ก็โอเคแล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องก็ได้นะคะไม่ได้แล้วครบสูตรอ่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำตัวสลัดกันบ้างดีกว่าเนาะใช่ค่ะจะเริ่มต้นที่แครอทนะคะค่ะ
อนนี้สีสันของสลัดของเรานะคะบอกเลยว่าสีสันสวยงามมากนะคะมีสีเข้มสีอ่อนหลากหลายมากเลยนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบสของจานนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาแซลมอนมาวางไว้ค่ะแล้วก็ตัวผักนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราจะเอาเนี่ยตัวโยเกิร์ตกับตัวซาลาเน่เนี่ยมาผสมด้วยนิดนึงค่ะโอเคนี้เราก็จะนำมาผสมกันใช่ค่ะเป็นโยเกิร์ตกับซาลาเน่เนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะมีมัสตาร์ดนิดนึงถ้าชอบเปรี้ยวนิดนึงพอคลุกเสร็จเนี่ยก็จะให้พี่แป้งวางไว้ตรงข้างหน้านี้นะคะได้เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราชอบทานแบบคลีนหรือว่าไม่ชอบทานน้ำสลัดเนี่ยคุสทานเปล่าๆก็จะมีรสชาติของมันอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็รสชาติประมาณไหนอะคะคือจะเป็นเหมือนเราทานพาสต้าค่ะแต่ว่าคือถ้าพาสต้าเนี่ยเราทานเหมือนเป็นแบบแป้งมันจำนวนเยอะๆมันก็จะรู้สึกกลิ่นแป้งแต่ตัวคุสเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเลยค่ะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำสลัดมาใส่นี่นะคะนี่สลัดตกแต่งโรยหน้านิดนึงนั่นเองนะคะที่บอกว่าใช้น้ำสลัด2อย่างนะคะก็คือเพราะว่าผักเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นผักสดมากก็จะใส่เป็นน้ำสลัดมะนาวของเราเนี่ยใส่บนผักเลยจะราดลงไปบนผักเลยนะคะนี่ตอนนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะคือจะเป็นการใช้ความร้อนเนี่ยใช้กับแค่ปลาอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนมากเราจะทานผักเป็นรอไปเลยอะค่ะจะได้คุณค่าสารอาหารครบถ้วนเท่าที่ทำได้นี่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูที่มีชื่อว่าแซลมอนบีทรูทสลัดค่ะแซลมอนบีทรูทสลัดนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าสาวทางบ้านเนี่ยนะคะอยากจะมาชิมอาหารที่ร้านของเราค่ะน้องน้ำขายจะให้ย้ำนิดนึงว่าร้านของเราเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่ไหนคะคือของเราเนี่ยจะอยู่หลังอาคารมโนรมนะคะบนถนนพระรามสี่เลยโครงการสวนเพลินที่เพิ่งเปิดใหม่มานิดเดียวเองอะค่ะก็จะคือจะถึงเลยก็เรียกว่าเป็นเมนูง่ายๆที่สำหรับผู้ชมทางบ้านก็สามารถทำตามกันได้เลยนะคะแล้วก็ท้ายนี้อยากจะให้ฝากนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะหัดเริ่มทานอาหารสุขภาพด้วยนะคะเริ่มทำเองที่บ้านนะคะแต่อาจจะทำครั้งแรกก็เอ๊ะปลาไหม้บ้างครั้งที่สองก็มีรูทแข็งบ้างอะไรเงี้ยเกิดความท้อแท้ขึ้นมาให้กำลังใจนิดนึงค่ะการทำอาหารให้อร่อยเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะคือทุกคนทำได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะมาจากการฝึกฝนมากกว่าแล้วก็รสชาติของคนบางคนอร่อยบางคนไม่อร่อยจะอยู่ที่เราอะค่ะเราอาจจะชอบบีทรูทแบบนิ่มไปเลยหรือบางคนอย่างที่บอกจะชอบทานเป็นสดน้ำคั้นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มลองอาจจะลองหาสูตรตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าหนังสือคุกบุ๊กตามที่เชฟต่างๆได้ลองเขียนเอาไว้แล้วอะค่ะแล้วก็ลองดูว่าถ้าเราทานผักสดไม่ได้เราอาจจะต้องเอาผักไปต้มหรืออะไรทำให้รสชาติมันอ่อนลงนิดนึงอะค่ะแล้วก็ลองผสมผสานดูคิดว่าการทำอาหารควรจะมีความสุขกับการทำแล้วก็เราก็จะชอบแล้วก็มีความสุขกับผลลัพธ์ที่เราได้มานั่นแหละค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำของทางร้านHealthy Twistเลยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องน้ำมากเลยที่มาสอนพี่แป้งแล้วก็สาวๆขับโซภาทำเมนูอาหารจานนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะชิมไปแล้วสำหรับเมนูจานนี้ของเรานั่นเองนะคะก็คือเป็นแซลมอนบีทรูทสลัดค่ะบอกเลยว่ามันจะมีความกรุบกรุบนะคะของเนื้อแซลมอนนะคะบวกกับรสชาติของบีทรูทที่มีความหวานหลังจากที่เขานำไปอบถึง40นาทีด้วยกันแนะนำเลยสาวๆคนไหนที่อยากจะมาทดลองชิมเมนูนี้ก็ขอเชิญได้ที่ร้าน Healthy Twist นะคะอร่อยนะกินให้ดูอีกสับเดือนไลฟ์
ันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทำความรู้จักกับการออกกำลังกายที่ชื่อว่าบาร์เวิร์กเอาท์ค่ะซึ่งเขาบอกมาเลยนะคะว่าการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยจะสามารถทำให้เราลดสายกางเกงจาก M เป็น S ได้โอ้โหมันจะจริงเหรอคะมันต้องออกท่าไหนมันจะต้องมีบาร์โหนบาร์เหมือนตอนเด็กๆหรือเปล่าโอ้โหเดาเองไม่ถูกหรอกค่ะเราตามไปดูกันข้างในเลยดีกว่าที่นี่เลย Physics 57ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะตอนนี้พาสาวๆมาอยู่กับคุณครูกอบัวค่ะผู้ที่จะมาแนะนำให้เรารู้จักกับกีฬาบาร์เวิร์กเอาท์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวถามคุณครูกอบัวก่อนเลยดีกว่าว่ากีฬาบาร์เวิร์กเอาท์เนี่ยมันคืออะไรคะคือการที่เราใช้เทคนิคนะคะการใช้กล้ามเนื้อของนักเต้นหรือว่านักบัลเล่เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายที่เรียกว่าเป็น total body workoutนะคะเรามีการใช้ strength training ด้วยก็คือการใช้เวทนะคะแล้วหลังจากนั้นเรามีการที่คาร์ดิโอที่เป็นการ fat burn นะคะให้เราเบิร์นออกไปแล้วก็มีการ stretching เพื่อจะให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ย flexible มากขึ้นแล้วมันเกี่ยวข้องกับกีฬาบอลเล่ยังไงอะคะจริงๆเราไม่ได้เกี่ยวข้องถึงขนาดว่าเป็นบอลเล่เลยนะคะแต่ว่าการที่เราใช้เทคนิคของเขาในการใช้กล้ามเนื้อเนี่ยสังเกตไหมคะว่านักบอลเล่เป็นไงตัวเขายาวเขาลีนผู้หญิงเราก็อยากได้มาสเซิลที่ลีนแล้วก็สวยเราก็เลยเอาการใช้เทคนิคในการยืดตัวของเขาในการใช้กล้ามท้องของเขาเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายคือเอาท่าทางบางท่าทางมาเป็นแบบการออกกำลังกายใช่ไหมคะซึ่งมาจากประเทศอะไรคะจริงๆแล้วกีฬานี้นิวยอร์กค่ะสหรัฐอเมริกาค่ะอ๋อคือที่นู่นเขามีมานานแล้วมีมานานแล้วแล้วก็ฮิตมากเป็นที่นิยมมากค่ะแล้วก็ตอนนี้เมืองไทยแล้วอุปกรณ์ของมันเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องใช้เพิ่มเติมจากการออกกำลังกายปกติไหมคะจะเห็นเลยนะคะว่าบาร์บัลเล่เนี่ยก็เราก็จำลองมาจากบาร์ที่เขาใช้ในการเต้นบัลเล่กันอ๋อที่เขายืดแข้งยืดขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีลูกบอลเราจะใช้ในการออกกำลังกายช่วงขาของเรากระชับต้นขาไม่ว่าจะเป็นด้านในด้านนอกนะคะแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการที่เราจะใช้พวกแฮมสตริงพวกกระชับช่วงล่างของเราด้วยแล้วก็ติ๊กครูชั่นนั้นๆที่เราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเบาๆอย่างนั้นนะคะเราจะใช้มาซัพพอร์ตหลังเราเพื่อที่จะสามารถให้เราโฟกัสที่หน้าท้องอย่างเดียวแล้วเรายังมีเวทเทรนนิ่งด้วยตรงนั้นจะเริ่มในการวอร์มอัพคือใช้ในช่วงแขนของเราในช่วงเริ่มต้นของเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไม่มีส่วนไหนที่เน้นเป็นพิเศษใช่ไหมคะจริงจริงแล้วแต่ท่าเวิร์กเอาท์เนี่ยการสร้างกล้ามเนื้อน้องโดนัทเราต้องสร้างทั้งตัวแล้วการสร้างกล้ามเนื้อนี่มันจะทำให้น้องเนี่ยสามารถที่จะเวิร์กเอาท์สามารถที่จะแบบเบิร์นได้ตลอดไปเลยการที่เราออกกำลังกายเป็นโอเวอร์โหลดมัสโซ่เนี่ยค่ะอินเทอร์วัลโอเวอร์โหลดเนี่ยคือการที่เราใช้มัสโซ่ของเราเนี่ยสุดๆเลยคือถ้ามันเช็คกิ้งเราใช้ได้ที่ไหนเราใช้เต็มที่เราใช้เต็มแม็กซ์ของมันเลยแล้วเวลาเราออกไปนอกคลาสเนี่ยเชื่อป่ะว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยยังทำงานอยู่ 3-4 ชั่วโมงโอ้โหแค่ฟังมาขนาดนี้นะคะก็น่าสนใจแล้วเป็นว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเรานัดขอไปลองเล่นหน่อยดีกว่าถูกต้องค่ะต้องลองแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมีคุณครูอีกท่านนึงเป็นคุณสอนใช่ไหมคะเป็นครูตีเดี๋ยวจะมาสอนโอเคได้เลยค่ะได้เลยค่ะแล้วก็ยังไงนะคะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่กอบัวมากเลยที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬาบาร์เวิร์กเอาท์ซึ่งเป็นกีฬาที่แปลกใหม่สำหรับเมืองไทยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีอยู่กับคุณครูนุตตี้เรียบร้อยแล้วค่ะก็คุณครูนุตตี้เนี่ยจะเป็นคนที่จะมาสอนกีฬาบาร์เวิร์กเอาท์วันนี้ใช่ไหมคะก่อนอื่นนี่เดี๋ยวเราต้องทำอะไรก่อนคะคุณครูตอนแรกเราจะมีวอร์มอัพก่อนวอร์มอัพก่อนเลยชนิดเราเริ่มเลยดีกว่าโอเคไปยกขาขึ้นค่ะยกขาขึ้นขาขวาไปยกขาซ้ายเอามือมาด้วยเอามือตรงข้ามกับขาเหมือนเราเดินใช่ไปเปลี่ยนข้างไปเปลี่ยนแล้วก็ยืดตัวนะหลังตรงๆล็อกท้องแน่นๆใช่แอนลิฟต์ขึ้นมาใช่ถูกต้องจากนี้ยกมือขึ้น2มือหลังตรงเลยใช่แล้วกดThank you.
ะได้ทำการวอร์มอัพก่อนที่เราจะไปเล่นจริงแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นการเต้นแอโรบิกอะไรอย่างงี้เอ็กซ์เซอร์ไซส์เบาๆอะไรอย่างงี้เพราะว่าได้แบบว่ายกมือยกไม้นะคะยกขาด้วยค่ะก็ตอนนี้นะคะวอร์มอัพเสร็จแล้วหรือยังไงเนี่ยเราไปต่อที่ท่ากันเลยดีกว่าค่ะแรกเราคือจะเริ่มช่วงต้นขาบนคือท่า flat back chair ที่จะมาสอนน้องวันนี้ชื่ออะไรนะคะ flat back flat back chair ก็คือเหมือนการนั่งแชร์ปกติแต่เราก็จะมีท่าอะไรที่มันแบบสนุกสนุกขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอ่ะลองเลยไหมได้ค่ะอ่ะจากนี้นะเดินเข้าใกล้บาร์หน่อยโอเคแล้วขานี่ชิดติดกันเลยจ้ะงอเข่าลงอ่ะแล้วทิ้งยืดแขนยืดแขนสูงยืดแขนเลยแล้วส่งก้นลงมานั่นแหละแล้วทีนี้สตาร์ทนะเพาส์นี้เพาส์กดเข่าลงใช่เพาส์ไว้แล้วล็อกท้องแน่นถูกต้องแล้วล็อกท้องเกร็งท้องเนี่ยจะได้หมดเลยทั้งต้นขาทั้งท้องทั้งหลังใช่ยกตัวขึ้นหน่อยนิดนึงใช่แล้วนั่นแหละดีมากแล้วขาเนี่ยต้องหนีบติดกันตลอดถูกต้องใช่แล้วจากนี้นะโฮไว้ข้างล่างโฮไว้ก่อนโฮไว้ที่เดิมแล้วขอเพิ่มนิดนึงเชียร์คลิปเชคเชคเชคอะไรทำไมต้องเชคอะคะจริงๆมีเพลงนะจะมันมากเลยอ่ะเชคไปเชคไปก่อนนั่นแหละรู้สึกต้นขาบนยังค่ะรู้สึกรู้สึกอ่ะแล้วทีนี้เวลาเชคขาหนีต้องโอเวอร์แองเคิลตลอดใช่เชคไว้จากนี้โฮเชคไว้เอาก้นลงมา9แล้วขึ้นไปโกดาวแล้วขึ้นหูดีมากสวยมากนั่นแหละโดนัทไปแล้วเข่าอยู่ติดไว้ตลอดนั่นแหละลงไปอีกนิดนึงต่ำกว่านี้ได้ไหมนั่นแหละขึ้นมาเล็กๆนิดเดียวใช่ขอ5ทีนะขอ5ทีไปดาวแอนด์อัพ5แล้ว4แล้วเบาๆหน่อย3แล้วอีกนิดนึงนั่นแหละ2แล้วโอเค last one ขึ้นมาได้อ่ะรู้สึกตรงไหนตรงนี้เต็มๆเลยค่ะใช่แล้วมันจะร้อนเลยป่ะร้อนถ่าแสดงว่ามันเบิร์นไขมันเมื่อยเหมือนแบบมันโดนกระทำอะค่ะเออใช่แล้วแต่จริงๆเยอะกว่านี้นะนานกว่านี้นิดนึงประมาณแบบ2นาที3นาทีประมาณนี้แล้วจริงๆถ้าอย่างเงี้ยค่ะการเต้นบัลเล่ต์นี่เขามีไหมคะถ้าแบบนี้จริงๆแล้วไม่มีแต่ว่าบัลเล่ต์เนี่ยคือการยืดตัวเราต้องเก็บท้องถ้าเราไม่เก็บท้องเนี่ยตัวเราจะยวยไปหมดเลยเหมือนปลาหมึกเพราะฉะนั้นเราต้องเกร็งท้องไว้เราจะเรียกว่า upright V upright V ใช้ลูกบอลเนี่ยเพื่อให้ขาข้างในเนี่ยให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ชับมากขึ้นโอเคอ่ะโดนัทดูนะค่ะอันนี้คือ upright V จากนี้นะเราต้องยกขาขึ้นมานิดนึงไม่เอาส้นวางไว้นี่แล้วมือซ้ายไว้ที่เอวแล้วย่อตัวลงมาให้รู้สึกว่าต้นขาเนี่ยเราทำงานแล้วแล้วข้างในเราสั่นแล้วตอนนี้เริ่มบีบลูกบอลคือแปลว่าต้องใช้ขาข้างในอ่ะเป็นส่วนเกร็งที่สุดเลยใช่แล้วทีนี้ตัวห้ามเป็นอย่างนี้นะจ๊ะตัวต้องขึ้นมาหลังตรงๆต้องล็อกท้องตลอดค่ะโอเคมาพอไหมเดี๋ยวช่วยจับเลยเอาลูกบอลล็อกไว้ก่อนข้างในใช่แล้วจับบาร์ไว้อันนี้ล็อกท้องแน่นๆกดตัวลงขย่งขึ้นนิดนึงดีมากนั่นแหละโดนัทงอเข่าลงนิดนึงนิดเดียวพอแล้วล็อกท้องแค่นี้พอจากนี้ล็อกท้องแล้วบีบลูกบอลให้หน่อยบีบแล้วปล่อยบีบแล้วปล่อยนิดเดียวบีบแล้วปล่อยบีบนั่นแหละ1 2 3 1 2 3ดีมากรู้สึกมั้ยรู้สึกว่าขาใช้งานเยอะมากดีมากค่ะทดทนขาอีกนิดเดียวค่ะโอเคจากนี้ไปโฮไว้ไม่ต้องบีบแล้วลงไปข้างล่างนิดเดียวขึ้นมานิดเดียวลงนิดเดียวขึ้นนิดเดียวนั่นแหละห้ามแตะห้ามแตะนั่นแหละลงแล้วขึ้นแล้วลงอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวแล้วจบเลยไปแล้วโฮข้างล่างโฮไว้บีบลูกบอลอินอินอินบีบลูกบอลไว้นั่นแหละบีบแน่นๆบีบแน่นๆ5 4 3 2 and 1อ่ะขึ้นข้างในเป็นไงร้อนเผาเลยใช่มากมันรู้สึกตรงนี้ด้วยสั่นไปหมดเลยใช่มันคือส่วนที่เราไม่ได้ใช้งานเพราะเราเอามาให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันมีกล้ามเนื้อมากขึ้นออกจากห้องไปเนี่ยเงี้ยงี้อย่างนี้เลยอ่ะแต่ว่ามันจะเบิร์นต่อนะ 3-4 ชั่วโมงเลยโหท่านี้สุดยอดจริงๆถ้าใครอยากมีขาสวยนะคะลองดูค่ะThank you.
เราจะบีบลูกบอลไว้ฮึบอย่างนี้แล้วเราต้องงอขานี้ตลอดเพื่อที่จะโปรเทคเข่าของเราแล้วเราเหมือนเดิมแล้วต้องฮึบล็อกท้องนิ่งๆเลยอ่ะแล้วทีก็บีบไปข้างหลังบีบนี้เวลาเราบีบลูกบอลเนี่ยเราจะได้ช่วยถึงแฮมสตริงแต่ถ้าเกิดเราถีบนี้ถีบไปข้างหลังเหมือนว่ามีกำแพงอยู่ข้างหลังแล้วเราถีบเราจะได้ถึงกลุตตรงนี้ก็คือ all in one เลยคือการบีบเนี่ยช่วยตรงด้านนี้แต่การเตะไปข้างหลังจะช่วยตรงกลุตคือจริงๆเนี่ยทั้งแท่นตรงเนี้ยได้หมดเลยได้ท้องด้วยยืดไว้ตลอดโอเคตัวห้ามเหยียบถ้าทัวเหี่ยวมันก็จะเป็นปลาหมึกเหมือนเดิมปะได้ค่ะลองดูทำพร้อมกันนะงอเข่าลงจับมือให้กว้างกับสะโพกนิดนึงยืดตัวขึ้นแล้วขาเนี่ยไปข้างหลังนิดนึงขาซ้ายเนี่ยต้องอยู่หลังขาขวาตลอดทีนี้นะยืดตัวไว้เอาขาไปไว้ข้างหลังนั่นแหละดีมากแล้วงอเข่าไว้ลงใช่แล้วล็อกตัวแน่นทีนี้สตาร์ทนะบีบลูกบอลก่อนบีบบีบบีบนั่นแหละจากนี้นะเฟล็กเท้าแล้วถีบไปข้างหลังนิดเดียวถีบนิดเดียวถีบแอนถีบเล็ก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 เนี่ยสั่นแล้วเห็นไหมรู้สึกป่ะที่กลุ่มมัสเซลค่ะช่วย2 and 1โอเคปล่อยได้ยากมากค่ะท่านี้มันต้องเกรงหมดเลยใช่ค่ะแล้วบางทีมันต้องเอาไปข้างหลังถ้าเกิดเราไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยเราต้องเกรงให้ขาได้ดันไปข้างหลังแล้วล็อกท้องโอ้ท่านี้นี่คือแบบยากสำหรับโดนัทมากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงส่วนเนี้ยแทบจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายในแบบท่าแบบนี้เลยอะค่ะใช่มันจะเป็นกล้ามเนื้อแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเวิร์กไปเรื่อยๆเนี่ยขาเราก็จะเล็กค่ะเราก็จะเรียวสวยเวลาใส่กางเกงยีนหรือว่าใส่อะไรเงี้ยเราก็จะมั่นใจมากขึ้นคือต่อไปนี้เนี่ยกางเกงยีนตัวไหนรุ่นไหนไซส์แบบไหนก็คือใส่ได้หมดถ้าเกิดขาเราสวยตอนนี้ที่ใส่อยู่ลดทิ้งเลยนะเพราะว่าจะเปลี่ยนไซส์เลยจากสมมติ M เนี่ยเป็น S เลยโอ้แหมจะมีขาสวยก็เร็วๆนี้แหละค่ะสำหรับท่านี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรคะคุณเมอร์เมดของเมอร์เมดเราจะเป็นนางเงือกเหรอคะใช่จะเป็นนางเงือก สำหรับท่านี้นี่คือมันช่วยในส่วนไหนบ้างคะมันจะได้ช่วงอัลเทอร์กลูตมัสเซิลนะแล้วก็จะได้ตรงโอบลิกกล้ามเนื้อท้องใช่แต่เราต้องยืดตัวตลอดจากนี้นะเริ่มนะค่ะเข่าต้องติดกันจ้ะวางเข่าให้หน้า90องศาหัวเข่าเนี่ยเท่ากับสะโพกเลยจากนี้เอาข้อศอกวางลงแล้วดูข้อศอกไว้ข้อศอกต้องอยู่ใต้กับหัวไหล่เราค่ะแล้วเอามือขวาวางลงแล้วทีนี้ยืดตัวไว้ยืดตัวสุดแล้วก็เอามือขวานิดนึงเอามือขวาจับพิลงไปนิดนึงแล้วล็อกท้องล่างแน่นๆเอามือขวาวางลงจากนี้ยกขาขวาขึ้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆนั่นแหละกดท้องลงตอนนี้เวลาขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกถึงด้านนี้เอาตะกรุดมาเซลจากนี้โฮไปข้างบนจ้ะแล้วก็กดนี่เอานี้มาติดกันแล้วก็โชว์ติดกันใช่แล้วลองเร็วขึ้นนี่โชว์นี่โชว์รู้สึกยังโดนัทรู้สึกแล้วค่ะแหละไปนี่โชว์ทำหน้าสวยๆเป็นเมอร์เมดลูกเมอร์เมดจากนี้นะ โอเคจะจบแล้วเอานี่ติดกันนี่ติดกันให้เมคชัวร์นะโชว์ขึ้นข้างบนแล้วนี่ลงข้างล่างแล้วขึ้นไปเล็กๆเล็กๆนั่นแหละหลอกท้องแน่นนั่นแหละไปลิฟต์ขึ้นเวลาคนเหนื่อยอย่างเงี้ยเราต้องคอยฮึบขึ้นเรื่อยๆใช่ลิฟต์ขึ้นเล็กๆชึบชึบคือเป็นส่วนหนึ่งของท่าออกกำลังกายที่จริงๆแล้วเต็มคลาสเนี่ยเราจะมีทั้งหมด57นาทีใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นแค่แบบส่วนเล็กๆเท่านั้นใช่ส่วนเล็กแต่จริงๆแล้วเราทำเสร็จเราต้องยืดด้วยเพื่อให้กล้ามเนื้อเราจะได้ยืดสวยแล้วก็ลีนด้วยโทนด้วยก็นี้นะคะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายวันนี้เท่านั้นนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสนใจที่จะมาออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยก็มาได้ที่นี่ที่ไหนคะที่นี่เลย Physic 57นะคะตึกอยู่ที่เอราวัณชั้น4มาได้เลยใครสนใจก็สามารถ walk in เข้ามาหรือโทรมาถามได้เลยค่ะแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวฝาก Facebook ไว้หน่อยดีกว่าสำหรับใครที่แบบสนใจเข้าไปดูรูปคร่าวๆหรือว่าวิดีโอก่อน Facebook นะคะ Physic 57 BKK นะคะสามารถเสิร์ชได้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณครูนุตตี้มากเลยนะคะที่มาสอนการออกกำลังกายแบบใหม่ให้เราได้รู้จักกันในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค
ช่วง Spicy Listแล้วก็มาถึงช่วงที่สองสาวรอคอยกันแล้วนะคะสำหรับ Spicy List นั่นเองวันนี้เราก็มีนักจับหนึ่งหนุ่มนะคะเรียกว่ามากความสามารถนะคะหลากหลายอาชีพแถมไลฟ์สไตล์ให้บอกเลยว่าชิคๆคูลๆมากใช่แล้วค่ะเขาไปตั้งแต่ดีไซเนอร์ที่มีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองนะคะเป็นนักดนตรีด้วยค่ะแล้วเขาเนี่ยเป็นคนออกแบบข้อต่อกระดูกของคนชราได้ด้วยและมากกว่านั้นสุดท้ายเขายังเป็นเทรนเนอร์อีกค่ะพี่เป้โอ้โหแน่นอนวันนี้นะคะเจอกับเขาแน่นอนอยู่กันที่นี่เลยค่ะโอโมสตูดิโอนั่นเองว่าแต่พี่เขาอยู่ตรงไหนแล้วนะเราถ่ายเขาไว้แล้วในห้องนั้นเนี่ยเราจะปั่นจักรยานกันเอาเหรอตามเลยดีกว่าค่ะแบบว่าจักรยานมากมายเลยพี่แป้งเทรนเนอร์ของเราก็พร้อมแล้วล่ะค่ะคุณชินนะคะเทรนเนอร์ของ Omo Studio ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกก่อนเลยนะพี่แป้งเมื่อกี้ได้แอบคุยกับเขามานิดนึงความสามารถของเขาไม่ได้มีแค่เทรนเนอร์นะจ๊ะนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะให้พี่ชินนะคะแนะนำตัวเองให้สาวๆทางบ้านรู้จักนิดนึงค่ะชินวัฒน์ชุติมาชโลธรครับชื่อเล่นชินครับผมตอนนี้ก็เป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ Omo Studio นะครับผมทุกเย็นวันจันทร์ถึงพฤหัสเลยก็งานประจำผมก็ออกแบบข้อต่อกระดูกหัวเข่าเล่นดนตรีวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันที่มีงานนะครับผมแล้วก็มีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองชื่อ Spicy Royal ครับผมโอ้โหทำหลากหลายมากค่ะเออแต่ว่าจริงๆแล้วหลักๆก็คือเป็นงานประจำที่บอกว่าเป็นการออกแบบข้อต่อกระดูกใช่ครับคือเราไม่ค่อยได้ยินนะคะว่าใครที่จะทำงานออกเฮ้ยทำงานอะไรอะเธอออกแบบข้อต่อกระดูกนั่นดิมันดูเท่มากเลยมันเป็นอาชีพที่คือมันเป็นยังไงคะอธิบายให้เราฟังนิดนึงได้ไหมแบบว่าผู้สูงอายุครับผมที่ข้อเข่าเขาเสื่อมน้ำหนักตัว overweight อะไรประมาณนี้แล้วก็เขาเดินไม่ไหวเขาเจ็บมากเขาก็เลยต้องแบบมีการผ่าเขาก็ต้องแบบมีข้อเทียมใส่ลงไปเราเนี่ยเป็นคนทำข้อเทียมให้เขาครับอ๋อแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยจบในเรื่องของแบบด้านการแพทย์อะไรอย่างนี้มาโดยตรงเลยปะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยอ้าวแล้วพี่ชินเรียนจบอะไรมาคะออกแบบรถยนต์มาออกแบบรถยนต์แล้วทำไมเราไม่ถึงไปทำงานในเรื่องของการออกแบบรถยนต์ล่ะคะอย่างนี้เคยทำแล้วครับผมประมาณ2ปีครับผมรู้สึกว่ายังกดดันไปนิดนึงเลยเราไปแบบเรียนต่อด้านออกแบบพวกยานพาหนะอย่างอื่นอะไรอย่างนี้ก็แบบโปรเจกต์จบผมออกแบบมอเตอร์ไซค์มาความฝันอยากจะมีแบบแบรนด์มอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วปกติเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ชอบมากชอบมากเลยอะคะทุกวันนี้นี่ก็คือเดินทางโดยแบบการขับมอเตอร์ไซค์ปะคะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบไหนอะคะเวฟร้อยครับผมเวฟร้อยจริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยตกใจเกือบเชื่อก็ Honda Phantom ครับผม 200cc รถของพ่อครับเป็นแบบช็อปเปอร์อะไรประมาณนี้คันเล็กๆหน่อยไม่ใหญ่ครับผมพี่ชินบอกว่าแบบจบการออกแบบกับเครื่องยนต์เลยนะรถยนต์ใช่ไหมคะแต่ของพี่ชินคือจบมาจากอังกฤษครับชื่อมหาลัย Coventry ครับผมคือแสดงว่าก็ต้องมาอยู่อังกฤษนานหลายปีเลยไปอยู่ปีครึ่งครับผมไปเรียนปีนึงแล้วก็อีกครึ่งปีเนี่ยผมไปฝึกงานผมจบออกแบบพวก transportation ครับพวกยานพาหนะมอเตอร์ไซค์เรืออะไรพวกนี้เฮ้ยเท่ออกแบบเรือด้วยเหรอคะแบบเรือผมไม่ได้ออกแบบเรือโปรเจกต์จบผมออกแบบมอเตอร์ไซค์แต่ว่าผมไปฝึกงานเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของบริษัทแฟชั่นแล้วฟังเราก็เริ่มงงนะเริ่มหลายอย่างแล้วเกินจริงอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วไปถึงเรื่องแฟชั่นนี้ไปได้ยังไงคะพี่ชินคือเป็นคนชอบแต่งตัวไม่เหมือนใครมาตั้งนานแล้วครับผมคนรอบข้างดูว่าเราแปลกไหมคะแปลกเราดูตัวเองว่าเราแปลกไหมเราดูตัวเองเราก็เฮ้ยก็แปลกนะคือชอบแฟชั่นมาตั้งนานแล้วแต่แบบคือยังไม่มีแบบเซนส์มากตอนที่แบบอยู่ที่ไทยครับผมพอไปอังกฤษเราแต่งตัวยังไงก็ได้แบบไม่มีคนมองเราแปลกผมก็ใส่ไปเลย10อย่าง100อย่างก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครมองไม่มีใครสนใจเป็นพี่ชินร้อยผ้าเป็นโฮมเลสไม่ใช่สิตอนไปอังกฤษแล้วแต่งตัวสไตล์นั้นอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะมีความมั่นใจมากขึ้นไหมในการแต่งตัวใช่ครับผมมันเริ่มมีการแบบใส่โค้ดใส่อะไรอย่างงี้มันก็แบบแต่งตัวขึ้นเรื่อยๆจนแบบเราได้ไปดูพวกแฟชั่นวีคแต่งตัวจัดเต็มของเราไปแล้วก็ไปปุ๊บก็มีแบบแมกกาซีนอะไรมาขอถ่ายรูปจริงเหรอคะใช่ใช่โอ้ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแบบคิดธีมก่อนแล้วค่อยแต่งอย่างวันนี้ที่มาเนี่ยเป็นธีมอะไรคะพี่ชินไทยโบราณโมเดิร์นอะไรประมาณนี้คือแบบเสื้อโอเคลายไทยแต่ว่าแบบแต่งตัวให้มันโมเดิร์นเสื้อมันก็จะค่อนข้างสกินนี่นิดนึงครับอ๋อแล้วก็วันนี้เนี่ยเสื้อที่ใส่ถือว่าเป็นแบรนด์ของตัวเองคือเพิ่งจะตัดสำเร็จรูปออกมาเลยใช่ไหมคะร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเลยร้อนอยู่โอ้โหเสื้อนี่ยังร้อนอยู่เลยนะจับร้อนจับมือจับเป็นหูนิดนึง
โบราณมากสามล้อต้องสามติงหูอ่ะไม่รู้เลยนะคะแล้วไปอยู่อังกฤษมาโอ้โหคุยไปในหลากหลายสไตล์มากพี่แป้งตั้งแต่การออกแบบแฟชั่นเป็นคนหลงใหม่ในแฟชั่นชอบรถยนต์แล้วอยู่ๆก็อยากช่วยเหลือคนโดยการมาทำออกแบบตัวข้อต่อของกระดูกแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราห้ามพูดไม่ได้ก็คือในหลงเทรนเนอร์นั่นแหละสิเออก็คือนอกจากจะแบบว่าเป็นหนุ่มแฟชั่นแล้วยังรักการออกกำลังกายด้วยรักสุขภาพด้วยทำไมถึงมาเป็นเทรนเนอร์คะก็คือมีวันนึงผมไปถ่ายรูปที่สตูดิโอกำลังกายครับผมค่ะเป็นสตูดิโอที่เขาขายจักรยานนี่แหละครับขายจักรยานคืออย่าพึ่งคือก่อนที่จะเป็นเทรนเนอร์เนี่ยไปถ่ายรูปก่อนด้วยถ่ายรูปคือเป็นช่างถ่ายรูปด้วยหรอครับผมถ่ายจริงจังเลยไหมคะหรือเกือบจะจริงจังครับแต่ว่าถ่ายเป็นงานอดิเรกครับผมค่ะแต่ก็รับงานบ้างอะไรบ้างก็เลยไปเจอกับจักรยานแบบนี้แล้วก็เกิดความหลงใหลขึ้นมาคุยไปคุยมาเขาเห็นว่าเราทำหลายอย่างแล้วก็ personality เราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมกวนพูดมากเขาก็เลยแบบเฮ้ยลองมาเทรนกับเราดูก็เทรนกับเขาตั้งแต่ตอนนั้นครับเรียนเป็นเทรนเนอร์เลยอะคะเรียนเพื่อที่จะเป็นเทรนเนอร์ครับอ๋อแล้วตอนนั้นทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะทำอะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือดูจากพื้นฐานชีวิตมาไม่น่าจะมาเป็นเทรนเนอร์เลยนะแล้วก็ดูเหมือนว่าทำหลายอย่างอยู่แล้วน่าจะมีความยุ่งในชีวิตอยู่แล้วเขาบอกว่าเป็นแบบเทรนเนอร์ที่นี่เหมือนเป็นร็อกสตาร์ของที่นี่ครับร็อกสตาร์ดูเท่ใช่ผมมาเลยไม่คิดเลยที่มาตรงนี้มาปุ๊บเอาเลยไม่ยินว่าล็อกสตาร์ผมแบบว่าตัดสินใจโอเคเป็นครับเทรนครับแล้วก็คือทุกวันนี้ก็คือเป็นเทรนเนอร์แบบจริงจังเลยจริงจังไหมครับตอนนี้แล้วสไตล์การสอนของเรานี่เป็นยังไงอะคะนั่นน่ะสิผมว่าจะแบบเหมือนคอนเสิร์ตอะไรประมาณจริงเหรอคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเขาปล่อยคอนเสิร์ตล็อกสตาร์เลยว่าอย่างไรเหมือนเล่นคอนเสิร์ตมีแบบแซวคนปั่นบ้างอะไรบ้างเหมือนแบบดีเจตามคลื่นวิทยุอะไรครับโอ้โหไม่รู้ว่าคนปั่นหรือคนสอนจะเหนื่อยกว่ากันแต่อย่างนี้เวลาที่แบบว่ามีสาวๆมาเล่นอย่างเงี้ยมีแอบหลงรักแอบหลงรักแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรลูกศิษย์ได้ไหมลูกศิษย์เออหลงรักขนาดนั้นคงไม่มีครับผมแบบมีแบบเอ้ยชอบเรื่องแบบดีเซ็กซี่ดีอะไรอย่างเงี้ยเซ็กซี่ดีอะไรคือหลายคนมากคนไทยสมัยนี้ใช่วัยรุ่นไทยไม่ต้องวัยรุ่นแบบว่าผู้ใหญ่ก็เซ็กซี่เหมือนกันแบบขอแค่มองกันอ๋อคือแปลว่าในมุมมองของเราเนี่ยคือผู้หญิงที่ออกกำลังกายเป็นผู้หญิงเซ็กซี่เซ็กซี่มากผู้หญิงที่แบบมุ่งมั่นอะไรตั้งใจจะทำอะไรแล้วแบบว่าไม่ล้มเลิกอะไรประมาณนี้ครับมีหลายความรู้สึกข้างในเฮ้ยคนนี้มุ่งมั่นนะน่านับถือนะสวยเลยสวยเลยนะแต่วันนี้นะคะเราสองคนก็มาที่ทั้งเทเนี่ยจะให้นะคะเทรนเนอร์พิชินเนี่ยช่วยสอนเราสองคนปั่นจักรยานกันบ้างดีกว่าอยากจะรู้เหลือเกินว่าเวลาเขาสอนเนี่ยเขาจะแบบเขาจะว้าเราไหมหรือเขาจะยังไงสีไม้ลายมือเนี่ยเขาจะเอนเตอร์เทนขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวไปลองดูเลยพี่แป้งค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าโอเคค่ะเจอกันค่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมมีอาการบาดเจ็บตรงไหนครับคุณแม่ไม่มีค่ะไม่นะครับโอเคได้ระหว่างขาของเรานะครับผมเราจะเห็นเรดน็อปนะครับผมตัวปุ่มสีแดงปุ่มนี้จะเป็น resistance ตัวเพิ่มหรือลดความหนืดนะครับหมุนไปทางซ้ายทางขวาเพิ่มหรือลดความหนืดตามลูกศรลบหรือบวกใช่ครับผมเราลองหมุนดูได้ถ้าเรากดมันลงไปมันจะเป็นเบรก emergency brake ในกรณีที่แบบว่ามี accident เกิดขึ้นอย่างเช่นขาเราหลุดออกจากจักรยานข้างนึงแล้วอีกข้างมันยังหมุนอยู่ปั๊บอาจจะอันตรายได้เรากดเบรกลงไปตอนนี้ทุกคนเริ่มปั่นได้เลยครับผมพี่ชินเนี่ยก็สอนเราแบบเบื้องต้นไปแล้วเมื่อกี้แค่ซ้อมๆนะคะเหงื่อเริ่มออกละเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าแบบจัดเต็มแล้วก็จะแบบชาวร็อกขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามค่ะตอนนี้นะคะเราก็รู้วิธีการใช้งานเบื้องต้นของเจ้าจักรยานนี้แล้วค่ะว่าการปรับเกียร์ทำยังไงนะคะกดปุ่มสต็อปทำยังไงในกรณีแบบ emergency นะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองของจริงกันดีกว่าค่ะดูว่าพี่ดีเจชินของเราเนี่ยเขาจะเอนเตอร์เทนแค่ไหนนะคะไปเลยโอเคสวัสดีครับผมพบกับครูชินอีกเช่นเคยโอเคโอโมสตูดิโอขอต้อนรับนะครับผมคุณโดนัทและคุณแป้งนะครับผมผมพูดชื่อถูกใช่ไหมครับถูกค่ะโอเคครับผมเห็นมองตาแป๋วๆโอเคหมุนเกียร์ไปทางซ้ายให้สุดเลยดูที่หน้าจอของเรานะครับผม
RPM 65หมุนเหยียดไปทางขวาประมาณ3รอบขาเริ่มช้าลงเริ่มหนืดแล้วตามจังหวะไปครับผม1 2 1 2 1 2 1 2ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่บนพื้นทรายกันอยู่นะครับผมอยากเล่นชายหาดหรือเปล่าโอ้ยเมื่อยหนืดมากครับผมอยากสวยต้องอดทนเดี๋ยวเราจะยืนพร้อมกันนะครับผม30วินาทีเพื่อที่จะยืนขึ้นนะครับผมจับตรงนี้ประมาณนี้เรารู้สึกว่ายืนได้ไหมยืนได้ค่ะสุดหนืดมากดีมากครับผมตามจังหวะไป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 เกิดเป็นผู้หญิงอย่าท้อครับผมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว10วินาทีหมดนิดนึง10วินาทีครับผม9แป๊บ10วินาทีช่างยาวนาน4 3 2 1 sit down โอเคหมุนเกียร์กลับไปครับผมรู้สึกว่าตรงนี้ปั่นจักรยานแล้วแบบตึงมากขาตึงน่องตึงหมดเลยแล้วก็ครูชินอินเตอร์เทนแบบไม่เหนื่อยเลยไม่รู้ว่าเอาแรงมาจากไหนนักหนานะรับรองว่าคลาสนี้เกิดว่าใครสนใจมาเรียนนะคะสนุกแน่นอนแต่ว่าแป้งพักแป๊บนึงเนาะเมื่อยมากเลยขอน้ำด้วยนะคะทีมงานไม่ไหวแล้วก็เมื่อกี้นะคะที่ปั่นจักรยานไปบอกได้เลยนะว่าปั่นไม่ถึง45นาทีแต่ว่าโอ้โหความรู้สึกนี้เหนื่อยมากเหงื่อนี้แบบไหลพลักเลยนะคะแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเหมือนมาออกกำลังกายนะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนแบบมาเล่นสนุกมาเต้นคิดว่าอยู่ในผับแบบว่างั้นเถอะเออโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยนะคะว่าลีลาการเอนเตอร์เทนของพี่ชินเนี่ยเหลือหลายจริงๆพี่แป้งคือไม่คิดว่าอยู่ในสตูดิโอออกกำลังกายคิดว่าอยู่ในแบบว่าเป็นแบบเป็นผับหรือเปล่าคืออาจจะมาขนาดนั้นถูกจัดเต็มมากคือเป็นคนที่มีพลังเยอะมากเลยพี่ชินขอบคุณมากครับจริงๆค่ะคือแบบอันนี้ชมเลยเนาะจริงๆนะรู้สึกว่าทำให้ออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่ามันมีสีสันมากขึ้นใช่ก็ถ้าสมมุติใครนะคะที่อยากจะออกกำลังกายปั่นจักรยานแบบนี้อย่างเงี้ยมาได้ที่ไหนบ้างคะพี่ชินมี2สาขานะครับผมโอมโมสตูดิโอสาทรก็คือที่นี่นราธิวาสซอย4ถ้ามาก็จะเจอพี่ชินเจอแน่นอนเจอแน่นอนผมไม่เป็นเจ้าที่ครับผมนี่เรียกว่าผลไม้ทุกเทียนคนแม่คนค่ะคนโอเคครับผมอันนี้ละคนละคนตายละเป็นตลกด้วยไหมคะนอกจากเป็นเรียนแล้วเนี่ยนะเออนะคะแล้วก็มีอีกสาขาใช่ไหมคะสาขาหนึ่งอยู่ที่อมรินทร์ครับผมอมรินทร์พาซ่า BTS ชิดลมครับผมติดตามกันได้นะคะแล้วก็เห็นวิชินเนี่ยเป็นคนที่มีหลากหลายความสามารถแบบนี้นะคะอยากจะให้ฝากถึงแง่คิดในการใช้ชีวิตของเราให้กับคุณผู้ฟังบ้างนิดนึงค่ะคือผมมองว่าการทำงานเนี่ยคือไม่ใช่การทำงานมันคืองานอ่ะคือชีวิตของเราถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่ใช่งานมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำแต่มันเป็นสิ่งที่เราอยากทำอย่างนี้โอเคเราทำมันได้ทั้งชีวิตเลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะเป็นอย่างนี้ในบ้านปลายชีวิตของผมอยากจะเป็นคนที่มีอะไรทำไปตลอดไม่อยากจะเป็นคนที่นั่งอยู่เฉยๆอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยให้คนอื่นมาเลี้ยงผมอยากจะเป็นคนที่โอเคเลี้ยงคนอื่นได้ครับก็เป็นว่าหาความสุขของคุณให้เจอละกันแล้วมันทุกวันเนี่ยมันจะไม่ได้กลายเป็นวันทำงานแต่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากกว่าเนาะใช่แล้วค่ะสาธุวันนี้นะคะเรียกว่าเราสองคนเนี่ยก็มาหาพี่ชินนะคะได้เรียนรู้หลายอย่างเลยผู้ชายคนนี้เนี่ยมีมากความสามารถจริงๆนะคะเป็นหลากหลายอาชีพแล้วก็แต่ละอาชีพเนี่ยเรียกว่าเหมือนแบบขัดกับตัวเองหมดเลยจริงเป็นทั้งแบบออกแบบแฟชั่นด้วยออกแบบการข้อต่อกระดูกอีกหลากหลายความสามารถจริงๆค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ชินมากเลยที่มาพูดคุยกันในช่วง Specific ในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะเพราะไม่มีใครจะเข้าใจผู้หญิงได้เท่ากับผู้หญิงด้วยกันพบกับเรื่องราวที่ผู้หญิงทุกคนอยากรู้ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานเพราะเราคือคลับโสภา